ว่าที่คุณปู่ปากี้เขอล้านหนักเชื่อลูกสะใภ้แข็งแรงปวลีอุ้มท้องโตออกงานข่าวอัปเดตวันที่10กรกฎาคม2567 17:32 น.ว่าที่คุณปู่ปากี้เขอล้านหนักเตรียมรับขวัญยกทรัพย์สินเงินทองที่ดินให้ไม่ห่วงปวลีอุ้มท้องโตออกงานหลังท้องงานชุกเชื่อลูกสะใภ้แข็งแรงตื่นต้นหนักนับวันถอยหลังอยากเจอหน้าหลานแล้วสำหรับว่าที่คุณปู่ปากิ๊กเกียรติกิจเจริญที่ตอนนี้ยอมรับว่าเห่อหลานมากถึงขั้นเตรียมเฟอร์นิเจอร์เตียงนอนของใช้สำหรับหลานไว้หมดแล้วล่าสุดปากิ๊กควงลูกสะใภ้คนสวยเปาวลีพรพิมลที่อุ้งท้องโตมาร่วมงาน The Voice Charity Show 2024ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ได้เปิดใจหลังอุ้งท้องโตออกงานพร้อมเผยที่มาชื่อน้องแสนดีซึ่งใกล้จะลืมตาดูโลกในอีกไม่กี่เดือนนี้แล้วทำคนในครอบครัวตื่นเต้นสุดๆโดยเฉพาะคุณปู่ที่ทั้งเห่อและหลงอยากอุ้งหลานเต็มทีแล้วตื่นเต้นไหมจะได้เจอหน้าหลานแล้วกิ๊กตื่นเต้นสิเป็นธรรมดาเราก็อยากเห็นเดี๋ยวนี้อัลตราซาวเป็นภาพ3มิติ4มิติแต่ก็สู้เห็นหน้าจริงไม่ได้หรอกถามว่าตอนนี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นอยู่แล้วอยากเห็นนับวันถอยหลังเลยไม่น่าเชื่อว่าแต่ละเดือนจะผ่านพ้นช้าไปขนาดนี้คิดว่าจะหน้าเหมือนปู่หรือเหมือนใครกิ๊กก็ต้องเหมือนพ่อกับแม่มาเหมือนปู่ได้ยังไงถามว่าอยากให้หน้าเหมือนปู่ไหมจริงๆอยากให้หน้าเหมือนพ่อกับแม่เขามากกว่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวกันแล้วมาหน้าเหมือนทางเรามันจะออกแนวดุดันเราชอบให้หน้าเหมือนทางเปาวัตลีก็ได้ครึ่งหนึ่งของเปาครึ่งหนึ่งของเอิร์ธตีมวยหน่อยแบบเอิร์ธแต่ว่าตาโตแบบเปาเราว่าหลานเราน่ารักแน่เตรียมรับขวัญหลานอย่างไรบ้างกิ๊กเตรียมอุ้มเงินทองที่ดินเงินทองที่ดินพอมีให้อยู่แล้วลูกคนเดียวแล้วก็เป็นหลานงี้เขาก็ต้องได้อยู่แล้วถ้าเรามีนะหัวเราะทุ่มหมดหน้าตักเลยไหมถ้าหากเป็นหลานกิ๊กทุ่มหมดหน้าตักไหมคือเราก็ให้พ่อให้แม่เขาไปหมดแล้วสุดท้ายเราว่าก็คงถึงตัวเขานั่นแหละจริงๆเขาอยากได้อะไรก็คงแม่ลูกหลานก็เป็นธรรมดาพอพูดถึงหลานแล้วหน้าตาสดชื่นกิ๊กเซ็นทรัลเวิลด์ไม่มานานแล้วเดินไปทางโซนของเล่นเด็กเป็นลานเล่นของเล่นเด็กก็เลยพูดกับเปานี่อีกหน่อยเราต้องมาสิงอยู่ในนี้แล้วใช่ไหมพาสามีมาเที่ยวหัวเราะเปาก็มางานด้วยกิ๊กมาด้วยเปาก็ท้องใหญ่มากแล้วตอนนี้เธอก็เดินอุ้ยอ้ายหน่อยแต่เปาเขาดีนะเขาท้องแต่หน้าเขาสวยนะหน้าผ่องใสอยู่บางคนเห็นตอนท้องหน้าและจมูกจะบวมแต่เปาเขาไม่เป็นนะเขาก็หน้าเหมือนตอนที่ยังไม่ท้องแต่ตัวก็เป็นทรงแม่แล้วเธอก็ท้องปุดเลยคือทุกวันนี้ก็ทำงานจนถึงวันใกล้คลอดกิ๊กคือเราก็ถามเปาว่างานมันมีก่อนท้องหรือมีหลังท้องปรากฏว่าก่อนท้องก็มีแต่ว่าพอท้องแล้วก็มีมาอีกเหมือนเขาก็ให้โชคให้ดวงเหมือนกันนะก็รู้สึกว่าเปาพอท้องมีสามีงานชุกงานเยอะทั้งทีวีทั้งรายการทีวีมีทั้งคอนเสิร์ตเยอะเลยหมอบอกแล้วว่าจะคลอดไม่เกินเดือนกันยายนตอนไลฟ์บางคนก็ถามว่าเธอจะพักไหมเธอบอกว่ามีโอกาสพักได้ประมาณเดือนหนึ่งเองเพราะมีงานรอจ่อคิวเนี่ยผู้จัดการมารอรับคิวอยู่ห่วงไหมเพราะว่าท้องก็ต้องทำงานอีกกิ๊กอ๋อไม่หรอกเราว่าเขาแข็งแรงคือจริงๆผู้หญิงท้องขยับไปมาบ้างดีกว่านะเขาอยู่บ้านเฉยๆผมว่าเครียดนะจริงๆก็อยากบอกแม่ทั้งหลายแต่เราก็ไม่เคยท้องเราก็พูดไปเรื่อยเราเห็นแม่เราบอกว่าคนท้องต้องขยันขยับตัวขยันเดินร่างกายจะแข็งแรงเราก็ไม่รู้เพราะก็ไม่เคยท้องเหมือนกันท้องมา60กว่าปีแล้วไม่เคยคลอดสักทีแม่ไปทำงานป่ากิ๊กก็พร้อมจะเลี้ยงหลานเองกิ๊กได้เลยไม่ใช่ปัญหาเราเยอะแล้วงานเยอะอยู่นะมีเวลาเลี้ยงหลานเหรอมีหลานทั้งคนเราก็ต้องดูแลของเราสิปัญหาอยู่ที่ว่าจะให้เราเลี้ยงหรือเปล่าเท่านั้นเองคุณพ่อบอกกลัวเราตามใจไงกลัวสปอยหลาน
ถูกกลัวสปอยถ้าเลี้ยงได้แต่ต้องตามกฎของเอิร์ธนะแล้วเอิร์ธก็บอกว่าทำไมสมัยเอิร์ธเด็กๆพ่อกฎเกณฑ์เยอะจะตายหัวเราะแล้วกับหลานไม่มีกฎเกณฑ์เหรอเราก็คิดเหมือนกันนะว่าสงสัยเราจะปล่อยเขาแน่เลยเราจะกล้าดุเขาเหรอแล้วหลานก็เป็นผู้หญิงเราก็เลยบอกเขาว่าไม่เขาเป็นผู้หญิงเอิร์ธเป็นผู้ชายไม่เหมือนกันเข้าใจเปล่าคือกฎเกณฑ์บ้านผมเยอะกินข้าวที่ร้านอาหารต้องนั่งที่โต๊ะห้ามวิ่งเล่นร้านอาหารไม่ใช่สวนสนุกกฎเกณฑ์สมัยเอิร์ธพ่อบอกให้นอนก็ต้องนอนถึงเวลากินต้องกินเขาบอกว่าพ่อเขาดุเอิร์ธกับเปาใครสปอยกว่ากันกิ๊กอย่าหาว่าเราเมาลูกสะใภ้นะเราว่าปาวลีใจดีดีไม่ดีพ่อดุแม่จะร้องไห้เอาเขาเป็นคนใจดีมากแต่ว่าเอิร์ธค่อนข้างมีกฎเกณฑ์ของเขามีระเบียบนิดหน่อยโบราณเขาบอกว่าเวลาเลี้ยงลูกจะอีกแบบหนึ่งเวลาเลี้ยงหลานจะอีกแบบหนึ่งป้าจะเป็นแบบนี้ไหมกิ๊กขนังแรงกว่าหนอกหัวเราะเราว่าขนาดตอนนี้เขายังไม่ออกมาเลยเรายังรู้สึกว่าหลงเลยเราไปดูของไปดูเฟอร์นิเจอร์เตียงเอิร์ธก็ชวนแม่ไปดูซึ่งย่าก็จ่ายตังค์อยู่แล้วชัวร์ตอนนี้ในห้องของหลานเต็มแล้วหรือยังไม่ถือว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่จำเป็นเช่นเตียงนอนตู้โต๊ะแต่งตัวพี่เลี้ยงยังไม่มีเลยนะแต่มีเตียงเก้าอี้โยกเผื่อคุณแม่ให้นมบุตรมีโซฟาทุกอย่างจำเป็นพี่เลี้ยงไม่ต้องแล้วมั้งก็ต้องสีให้เขาเป็นคนอุ้มเราดูแลเราอุ้มตลอดเวลาไม่ได้หรอกยิ่งถ้าเริ่มวิ่งได้หรือเดินได้ถ้าเรามีพี่เลี้ยงให้พี่เลี้ยงวิ่งไล่จับเราเป็นคนสั่งพี่เลี้ยงอีกทีดูป่าน่าจะเห่อมากกิ๊กไม่ใช่รอยแผลภูมิแพ้บ้าเห่อหัวเราะไม่หรอกก็เป็นธรรมดาแม้คนเป็นปู่พวกที่ตาปัญญาพี่จิกประภาสเห็นก็เหมือนกันไม่มาทำงานไม่เห็นเหรอแต่เรายังต้องไปถือซะว่าเป็นงานอดิเรกดูหลานเป็นงานหลักหัวเราะต้องดูแลลูกสะใภ้เป็นพิเศษไหมกิ๊กไม่เขามีสามีดูแลเราก็คอยเป็นห่วงเราไม่ได้ห่วงเขาเราห่วงหลานหัวเราะมีส่วนในการคิดชื่อน้องไหมกิ๊กชื่อตอนแรกจะคิดนู่นนี่นั่นเป็นอาจารย์อ่างไหมลูกชายชื่อเอิร์ธลูกสาวชื่อเปาเอาสองคนมาผสมกันเป็นเอามันไม่ดีเปิดหลักไม่เขาก็ตั้งชื่อมาเองอันนี้ใครตั้งเปาคือเอิร์ธตั้งใจเอิร์ธก็ให้หลายๆคนส่งเข้าประกวดแต่เอิร์ธเขาก็มีอยู่ในใจเขาเลือกไว้อยู่แล้วตั้งแต่แรกว่าแสนดีตรงใจเราไหมก็ตรงใจเรานะเป็นชื่อแบบไทยๆด้วยและชื่อจริงชื่อเล่นก็เป็นชื่อเดียวกันเลยแล้วถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เขียนง่ายกิ๊กคือภาษาอังกฤษก็เป็นฝรั่งเลยว่าแซนดี้ห่วงหลานไหมกิ๊กกลัวผู้ชายมาจีบงี้เหรอแน่นอนหัวเราะคงสกรีนหน้าดูแหละผ่านหลายด่านผ่านด่านพ่อมันก่อนแล้วมาผ่านด่านปู่คงวิเคราะห์หน้าดูปู่ต้องโหดสุดไหมไม่รักพ่อเขามากกว่านะถามเปาวลีดูเปาก็ดูท่าทางจะหวงอยู่เขาก็วางแผนนู่นนี่นั่นยิ่งเป็นลูกสาวด้วยตอนนี้วางแผนตั้งแต่น้องยังอยู่ในท้องกิ๊กก็ 15-16 ปีเราก็อย่าไปวางไกลว่าลูกโตขึ้นจะไปเรียนที่ไหนแล้วก็มหาวิทยาลัยเข้าไหนดีหรือลูกแต่งงานกับใครอย่าวางไกลแต่กำลังหาชื่อนักบุญอยู่นะยังไม่ได้เลยชื่อนักบุญเปาเดี๋ยวค่อยๆหาตอนนี้เริ่มมีอาการส่งสัญญาณอะไรบ้างหรือยังเปาตอนนี้เพิ่งเข้าไตรมาส3น้ำหนักขึ้นเร็วมากๆช่วงเดินเหินค่อนข้างที่จะหน่วงแล้วมันแตกต่างจากช่วงก่อนๆซึ่งช่วงก่อนๆจะเดินเร็วมากตอนนี้จะเดินช้าๆงานยังรับเรื่อยๆเปาจริงๆงานยังรับได้เรื่อยๆมันยังไหวอยู่แบบเป็นงานที่คุณแม่สามารถรับได้
ประพันธ์ในโควิดอดีตกกต.และกรท.ชุดมีชัยเสียชีวิตในวัย77ปีการเมืองวันที่4สิงหาคม2567 8นาฬิกา26นาทีประพันธ์ในโควิดอดีตกกต.และกรรมการร่างรัฐธรรมนูญฉบับ2560ชุดนายมีชัยฤชุพันธ์เสียชีวิตในวัย77ปีเผยประวัติการทำงานวันที่4สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมานายประพันธ์ในโควิดอดีตกกต.และอดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกรท.ฉบับ2560เสียชีวิตในวัย77ปีสำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลและพระราชทานเพลิงณชาปนกิจสถานกองทัพอากาศศาลาสารัตนลินีรัตนาวดีวัดพระศรีมหาธาตุแขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนกรุงเทพมหานครโดยวันที่4สิงหาคม2567เวลา16นาฬิกาพิธีรดน้ำศพเวลา17นาฬิกาพิธีน้ำหลวงพระราชทานอาบศพเวลา17นาฬิกา30นาทีพระพิธีทำสวดพระอภิธรรมวันที่5ถึง6สิงหาคม2567เวลา18นาฬิกาพระพิธีทำสวดพระอภิธรรมวันที่7ถึง10สิงหาคม2567เวลา18นาฬิกาสวดพระอภิธรรมวันที่11สิงหาคม2567เวลา10นาฬิกาพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาเวลา10นาฬิกา30นาทีพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์เวลา11นาฬิกาถวายภัตตาหารเพลมาติกาบังสุกุลเวลา13นาฬิกาพระราชทานเพลิงเมน2ทั้งนี้นายประพันธ์นายโกวิทย์อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกรท.ชุดประธานมีชัยฤชุพันธ์เกิดเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2490ปัจจุบันอายุ77ปีพื้นเพเป็นชาวอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนติบัณฑิตไทยปริญญาโทกฎหมายมหาวิทยาลัยทูเลนเมืองนิวออร์ลีนประเทศสหรัฐอเมริกาและวปรอรุ่นที่28วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรตำแหน่งหน้าที่ราชการเมื่อครั้งรับราชการผ่านงานอาทิอัยการพิเศษฝ่ายคณะกรรมการอัยการอธิบดีอัยการฝ่ายคณะกรรมการอัยการอธิบดีอัยการฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรอธิบดีอัยการฝ่ายคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางกระทั่งวันที่1ตุลาคม2542ดำรงตำแหน่งอธิบดีอัยการฝ่ายต่างประเทศวันที่1ตุลาคม2543อธิบดีอัยการฝ่ายคดีอัยการสูงสุดผ่านไป1ปีในวันที่1ตุลาคม2544นั่งเก้าอี้รองอัยการสูงสุดต่อมากันยายน2549กรรมการการเลือกตั้งกกต.วันที่1มกราคม2550สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ22มกราคม2550กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและวันที่5ตุลาคม2558หัวหน้าคสช.ตั้งเป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญร่วมชุดมีชัย